สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์วันนี้เรา3คนจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไม่รู้ฮะสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ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 วันนี้เราบันทึกเทปกันเนี่ยเป็นวันเกิดน้องคนดีเดี๋ยวเชิญเอาน้องคนดีมันไม่ต้องพอแล้วนะครับเบิร์ดเดย์ตรงนี้เบิร์ดเดย์กันหน่อยไม่ต้องกินบุ้ยผสมน้ำตาล 98% เดี๋ยวผมไปพามาดีไม่ต้องอยู่อันไหนบอกว่าเป็นรายการที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีพอแล้วฮะแข็งแกร่งบ่อยๆแล้วมันเหนื่อยฮะสองเทปเองเราทำอะไรให้มันเป็นมนุษย์เป็นอยู่กับผู้คนเดี๋ยวเราจะได้นำรายการของเราเนี่ยขึ้นไปในเพจเที่ยวกับธรซึ่งเป็นเพจที่เราเทปน้องคนดีออกไม่แน่นอนนะฮะสำหรับรายการของเที่ยวกับธรนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านทำไมท่านท่าอย่างเงี้ยมันเป็นท่าเดี๋ยวนี้เขานิยมนักร้องชื่ออะไรนะยิ่งยงยอดงามแต่มันทำงี้ด้วยผมชูนิ้วไปชูมือบ้างเราพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำผมได้ยินบอกว่าจะเอารายการขึ้นเพจคืออะไรนี่ไงเพจเที่ยวกับธรเอาขึ้นแบบไหนครับเขาขึ้นไปให้คนดูสิฮะเขาขึ้นไปทำไมให้มันลบดูลบไม่กระไบเลยเป็นไปเปลืองพื้นที่ของพี่มาร์คแล้วก็เบิร์ดก็เปล่าๆใช่เดี๋ยวนี้เขานิยมเราจะเริ่มส่งของเรารายการที่ได้รับความนิยมติดต่อกันยาวนานเหมือนกับซอสไม่ใช่ซอสไก่งวงที่ดังอย่างเงียบๆใครบอกว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องฮะเงียบก็เจ๊งเนี่ยเขาไม่จะให้ผมบอกความจริงไหมไม่จริงนะครับแล้วเราเชื่อว่ามีหลายท่านกำลังติดตามรายการเที่ยวกับธรอยู่นะครับเพราะว่าก็มีคนทักทายกันมาในเพจเป็นประจำนะบางคนก็ถามว่าที่ไหนอะไรพอบอกไปเขาก็ไม่ตอบนะฮะอะไรโฆษณาบ้วยเหรอไม่มีประโยชน์นะครับเราไม่เคยได้อะไรจากการโฆษณาอยู่แล้วเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนว่าเที่ยวกับธรมีรายการทั้งสาระความรู้ชอบนะครับภาพอย่างนี้นะฮะสาระความรู้ต่างๆที่นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับนอกจากพาไปเที่ยวอย่างเดียวก็ยังมีความรู้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอไปทะเลไหมปลาโอ้ปลาซักเกอร์ซักเกอร์รู้จักปลาซักเกอร์ปลาดูดใช่ไหมเขาบอกว่ามันแพร่พันธุ์เร็วมากเลยก็เดี๋ยววันแค่วันเดียวที่ผมสัมภาษณ์ไป5-6ช่องมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาถึงต้องสัมภาษณ์ไปเยอะขนาดนี้อย่างแรกสุดคือเขามีประเด็นปลาซักเกอร์อย่างที่สองคือผมเก่งในด้านเกาะกระแสไม่ใช่ถูกไปขอไปนะมันประเด็นปลาซักเกอร์ก็รู้อยู่แล้วเช่นปลาซักเกอร์มันไปเกาะเครื่องบินก็สมมติปลาซักเกอร์เกาะเครื่องบินไม่เรียกให้มันได้ไข่จูเป็นประเด็นอะไรไข่จูเท่านั้นที่จะเกาะเครื่องบินได้อ๋อมีตัวนึงที่เกาะได้คือไอรอนแมนไอรอนแมนชอบเกิดอะไรขึ้นว่าถ้าเกิดสมมติน้องคนดีเกิดวันนี้ใช่ไหมน้องไม่ใช่นี่เกี่ยวข้องน้องคนดีก็ไปที่วัดพอน้องคนดีไปที่วัดก็ทำสังฆทานนู่นนี่นั่นจากนั้นก็สะเดาะเคราะห์ซึ่งตอนนี้เรามีความนิยมเป็นอย่างมากในการนำปลาซักเกอร์มาตั้งชื่อใหม่บางคนก็เรียกปลาดำราหูบางคนก็เรียกปลาราหูใครคิดใส่กะละมังคนไทยเนี่ยแหละคิดนวัตกรรมอย่างนี้เราเก่งก็เราจะไปไทยแลนด์ 4.0 ไปเต่าไปนกไงตอนนี้นะคิดได้ไงวะเนี่ย 4.0 เฮ้ยแต่เขาคิดมานานแล้วนะไอ้ปลาดำราหูเนี่ยปลาดำราหูแต่ว่ามันเอาปลาซักเกอร์มันเป็นปลาดำราหูใช่ใช่เพราะมันตัวมันดำแล้วมันถูกไงใช่พอพันง่ายใช่เสร็จแล้วเราก็ปล่อยราหูไงก็เหมือนกับปล่อยราหูก็คือเอาดึงครองของเราเนี่ยลงไปในน้ำราหูก็ราหูสิวะแล้วมันจะเป็นปลาได้ยังไงคืออย่างงี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าปลาที่ปล่อยเนี่ยปล่อยไปแล้วห้ามกินส่วนใหญ่ก็จะปล่อยปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลาไหลแล้วตอนนี้ก็กินไม่ได้แต่ปลาราหูนี่เขาไม่กินอยู่แล้วปลาราหูอะไรปลาซักเกอร์ปลาซักเกอร์เนี่ยไม่กินอยู่แล้วไงเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวผมไม่จะพลาดเดี๋ยวผมพูดข่าวผมมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าปลาที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยอย่าไปกินมันแล้วจะพูดแล้วจะทำไงเพราะเราปล่อยสะเดาะเคาะไปแล้วเราก็อย่าไปกินมันไงว่าพวกมีปลาดุกปลาช่อนปลาไหลปลาหมอผมก็ตายผมแล้วจะอย่างนี้ทำไงก็กลับมากินใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่แล้วจะเอาปลาได้ไหมปล่อยทดแทนปลาซักเกอร์คือบางคนก็เชื่อถือยังไงอาจารย์ไม่แล้วปลาซิวได้ไหมได้ไม่ปลาซิวกินไหมปลาซิวก็กินปลาซิวอ้าวนี่ทำหมกอร่อยผมไม่โอเคอย่างผมเนี่ยผมปล่อยปลาดุกเรื่องเมื่อก่อนผมชอบกินมากแล้วปลาดุกมันทำได้ทุกอย่างหลายอย่างยำปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกหรืออะไรก็ตามโอเคเราปล่อยก็คือเราตั้งใจเป็นการละเว้นชีวิตสัตว์ประเภทนั้นๆแต่อย่ามาเลี่ยงบาลีด้วยกันบอกเฮ้ยฉันปล่อยปลาอะไรนะซักเกอร์ซักเกอร์แล้วฉันก็ไม่ต้องกินปลาซักเกอร์ทานโทษนะก็มันไม่เคยกินมาอยู่แล้วนี่หว่าบางทีไม่หมายความว่าปลาที่เราปล่อยเนี่ยไม่ควรจะโดนกิน
ไม่ควรจะโดนกินอะไรล่ะมันเป็นบางคนเชื่อถือแบบนั้นบางคนก็ไม่เชื่อแต่ว่าแล้วยังไงประเด็นเถียงกันต่อไปบางคนสรุปมันมีอะไรต่อหลังจากนั้นสรุปบอยเอาภาพขึ้นมาเรามีอินโฟกราฟิกนี่โหไปเอาของใครมาของแรกกระบังพอดีพี่เล็กมีสัมพันธ์โยเพราะว่าลูกพี่เล็กเรียนที่นี่โอ้แล้วไงต่อครับลูกก็เดินไปห้องอาจารย์ไม่ก็ผมก็จิ้งมาจากอินเทอร์เน็ตมันจะมีชื่ออยู่นะไม่ได้ลิขสิทธิ์ตัดออกอย่างนั้นไปทำมาเที่ยวกับทอลงไปมึงพอดีเขาแพร่ภาพนี้ไปทั่วแล้วมันทำไม่ได้มันเป็นเอกสารมีคนแชร์ไปเป็นพันคนแล้วแต่มันก็มีประโยชน์ไหมนะครับขอบคุณทางรัฐกับบางที่ช่วยอธิบายเห็นไอ้ตากลมๆนั่นไหมไหนฮะสองตัวนี่แหละโอเคสองตัวนั่นก็คือปลาอีกสองตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือปลาภาพจริงๆก็อ่านเอาก็ได้ทำไมต้องอธิบายแต่อธิบายหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าทำรายการทำไมจริงๆแล้วปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้เปรูอะไรพวกนี้เยอะแล้วก็มีบางส่วนอเมริกากลางก็มีมีเกาะอยู่แถวแคริบเบียนที่ซักเกอร์อยู่นะฮะเล่นฟุตบอลเก่งจริงๆมันในนั่นน่ะเจ็บเข่ามันเดิมเนี่ยมันชื่อปลาซักเกอร์ใช่แต่ซักเกอร์แล้วมันเจ็บเข่าไงแล้วก็มันก็ได้แชมป์นะเออแต่มันโดนเกาะด้วยเฟอร์กี้มาก่อนแต่คุณผู้ชมไม่รู้เรื่องเลยก็ขอย้อนไปดูบันทึกเทปของฟุตบอลยุโรปนัดชิงชนะเลิศนะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าใจเราก็นำมาเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วเด็กๆพี่ได้เคยเห็นไหมเห็นนะครับไอ้ปลาซักเกอร์เคยเห็นครับเคยเขาเลี้ยงมาไว้สำหรับดูดตะไคร่น้ำในตู้ปลานะฮะก็ประมาณ40ปี50ปีแล้วนะฮะเขาเลี้ยงไว้ดูดแต่ไอ้ตัวที่ดูดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลูกมันเพราะจริงๆตัวมันเนี่ยมันยาวประมาณมันจะใหญ่มาก50เซนพอเลี้ยงมาเรื่อยๆคุณเมย์สังเกตพอเลี้ยงมาเรื่อยๆปุ๊บตัวมันจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆเพราะมันกินเยอะดูดเยอะใช่คราวนี้มันก็ดูดอาหารปลาอื่นแล้วบางทีมันดูดปลาอื่นด้วยคือมันเกิดมาชอบมันกินทุกอย่างผมว่าชาติก่อนนี่มันต้องเป็นนักการเมืองเลยนักการเมืองไทยนั่นแสดงว่าชาตินี้นักการเมืองมันก็คือชาติที่แล้วเป็นปลาซักเกอร์ประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอดูดเยอะๆตัวใหญ่ๆแถมหน้าตาทุเรศอุบาทกันเรื่อยๆสิ่งที่เราทำก็คือโยนมันลงในน้ำเพราะว่าเราจะฆ่ามันก็เกรงใจเห็นมันมาก่อนแต่อ้อนแต่ออกพอโยนมันลงในน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็ชอบใจมันก็ไปดูดต่อในน้ำซึ่งในน้ำมีอะไรให้ดูดเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยโดยเฉพาะไข่ปลาดูดปลาธรรมชาติไข่จริงๆไม่ใช่ไข่อร่อยเลยดิอร่อยใช่มันก็เลยดูดใหญ่พอดูดใหญ่เสร็จแล้วมันอยู่ได้ทุกที่หนองบึงน้ำหน่อยเดียวก็อยู่ได้เพราะปลามันอึดนะฮะมันก็ดูดไปดูดมามันก็เลยเกิดผลกระทบทำให้ปลาในธรรมชาติลดลงนี่ผมก็ไปให้ท่านผู้ว่าได้นะถ้ามันดูดเก่งขนาดนี้ผู้ว่าไหนวะผู้ว่ากทมอะไรมันดูดน้ำออกไงดูดน้ำรอระบายเนี่ยแล้วไม่เป็นไรท่านผู้ว่าเขาซื้อเรือมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอถ้าน้ำมันท่วมก็ใช้เรือสิวะเออจริงๆน่าจะเอาเรือมันนี่มีข่าวอะไรนะซื้อรถด้วยไหมเหรอที่เคยจับเลขคลานเห็นแล้วผมเอาเรื่องเดี๋ยวผมฟังยิ่งมึนเอากลับมาปลาซักเกอร์ต่อจริงๆผลกระทบที่เกิดกับสัตว์ต่างถิ่นเพราะว่ามันไม่เป็นปลาเมืองไทยนะครับพอโยนตุ้มลงไปในน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยเชอร์รี่ผักตบชวาหรือปลาซักเกอร์เหมือนกันหมดก็เพราะว่าสัตว์เนี่ยมันต้องมีผู้ล่าคู่กันมาครับเช่นปลาชะโดกับปลาดุกอะไรเงี้ยปลาชะโดก็จะกินปลาดุกลูกปลาดุกอะไรเงี้ยมันกินกันไปกินกันมามันพัฒนามาเพื่อกินกันไปเรื่อยๆคู่กันมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเอาปลาที่ไม่เคยมีมาก่อนลงไปปุ๊บปลาชะโดมันก็มึนว่าจะกินยังไงมันก็ไม่เลือกกินเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยก็เหมือนกับเอานักอเมริกันฟุตบอลลงไปเล่นฟุตบอลเข้าใจปะมันก็ไม่รู้จะเล่นยังไงอะไรทำนองนี้ไอ้คนสกัดนี่มันคือสกัดไงเพราะไอ้นั่นเล่นถือลูกแล้ววิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดผลกระทบขึ้น3แบบแบบแรกก็คือในเรื่องของระบบนิเวศก็บอกไปแล้วก็คือมันดูดไข่ปลาดูดนู่นนี่จนปลาในธรรมชาติหมดนะฮะอันที่2ก็คือหมดแล้วมันกินตั้งแต่ไข่มันกินตั้งแต่ไข่ลูกปลาก็กินอะไรก็ตามที่มันดูดได้มันดูดหมดอ่ะอันที่สองนี่ก็คือมันก็ไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจในที่นี้เป็นเศรษฐกิจพื้นบ้านพี่เล็กน่าจะรู้ดีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องขุดบ่อใช่ไหมครับเล่าหน่อยดิ
ขุดบ่อเพื่อเอาน้ำมาใช้แล้วก็เลี้ยงปลาบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอถึงหน้าหน้าฝนมาใหม่เขาก็เก็บจับปลาหน้าเขาก็จะมีเทศกาลประจำหมู่บ้านจับปลานู่นนี่นั่นปรากฏว่าจับที่ซักเกอร์ซึ่งอันนั้นก็มีผลเพราะว่าเอาไปทำอะไรกินเนี่ยโอ้พี่มันเคยแถวบางกะปิตลาดบางกะปิมันเคยจับมาขายนะใส่กะละมังนะตัวใหญ่ๆนะแต่ไม่มีใครซื้อจนตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ไม่มีใครกินมันไม่กล้ากินอ่ะลำตัวมันแข็งนะภายนอกมันนะเขาเรียกว่ากดเกราะถ้าเกิดภาษาไทยที่เขาตั้งชื่อมาให้มันตัวมันแข็งไม่น่ากินน่าตาน่าเกลียดแล้วเนื้อมันอยู่ข้างในก็ไม่เคยคืออะไรที่ขนาดเราเองเรายังไม่กินแล้วธรรมชาติมันจะกินมันเหรอคิดอย่างนี้ดีกว่าคือเราเองเนี่ยมันกินเนี่ยลำบากมากมันไม่ได้เป็นเนื้ออร่อยเป็นพิเศษอะไรพวกนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นปลาโดลี่ทูอะไรเงี้ยเป็นว่าตอนแรกปลาเนื้อทองอะไรเงี้ยคือจะให้โดลี่มันปลาสวายใช่ไหมสวายเวียดนามเนี่ยเนื้อมันเยอะมันแล่ง่ายไอ้นี่ควรจะขุดเรื่องมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นปลาเนื้อปลาทองคำเข้าไปรับรองคนแห่กินกันอีกผมว่ามันยากต้องมาแปะทองมันต้องมีเมนูกินแล้วกินแล้วรวยกินแล้วอะไรสักอย่างเฮงนั่นคิดเป็นเมนูอร่อยๆสักกันต้องจ้างผมให้ออกเมนูใหม่เดี๋ยวผมจะคิดให้เอามาย่างทำเป็นปลาไก่เหมือนกันปลาบัวสมัยก่อนแต่มันกินน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือว่าชาวบ้านจับมาได้แต่ปลาซักเกอร์ขายก็ไม่ได้กินก็ลำบากนะฮะหรือแม้กระทั่งไปทอดแหอย่างเงี้ยก็จะติดแหขึ้นมาเป็นน้ำพิพยาก็มีนะจ๊ะติดมันเต็มไปหมดแล้วเคยทำบ้าอะไรใช่แล้วแก่นี่ก็แก่ยากนะชาวประมงเขาก็เสียเวลาแล้วบางทีก็แหขาดนู่นนี่นั่นมีปัญหากับเครื่องมือประมงพื้นบ้านมากนะฮะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นตอนจบก็เลยกลายเป็นปัญหาเลือดรังมากรมประมงพยายามจะทำแก้ไขปัญหามาเป็น10ปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทางแก้คือนี่ไงเขาเขียนไว้ได้อย่างแรกสุดพยายามกินมันให้ได้เห็นไหมช้อนซ่อมนั่นน่ะอันที่สองก็คืออย่าไปปล่อยมันลงน้ำอย่าไปคิดว่ามันเป็นปลาที่จะไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วเราปล่อยแหล่งน้ำไหนมันก็ไม่ควรเราไปเลี้ยงในซ้ำไปเวลาไปหาน้องที่อาผมนวดปล่อยในนั้นปล่อยในอ่างไม่ได้สารนะไปปล่อยในอ่างไม่ใช่อ่างแล้วจะทำยังไงก็อย่าไปปล่อยมันนะฮะไปสะดอกคงสะดอกคร้อก็อย่าเลือกปล่อยปลาอื่นไม่อยากปล่อยจะปล่อยปลาอื่นปลาไหลแล้วที่ไปชอบกับปลาที่เคยปล่อยในแล้วจะทำยังไงกับมันถ้าไม่ปล่อยในอันนี้ฆ่ามันทิ้งก็กินมันไงก็พอเลี้ยงมา10ปีมันอ้วนเต็มที่ก็กินมันหรือไม่ก็พยายามจับมาเพื่อเผาทำเป็นอาหารสัตว์ถ้าคนไม่กินก็ทำปรุงแต่งให้อาหารสัตว์เผาเพราะว่าอาหารสัตว์มันก็ใช้เนื้อปลาอยู่แล้วใส่เครื่องป่นอะไรเงี้ยมันป่นไม่ค่อยได้เขาก็พยายามลองอยู่เรื่องบากมันแข็งไม่หมดต้องขูดเนื้อในมันต้องขูดเนื้อมันเสียเปลืองพลังงานไงเปลืองแรงงานมากเลยนะมันนั่งแกะนั่งขูดนั่งขูดทำเป็นเหมือนปลาทำปุ๋ยยังไม่สำเร็จเลยพี่เล็กมันลำบากคือปริมาณมันก็มาทีละหวบสองหวบมันก็ทำเป็นระดับปุ๋ยไม่ได้ต้องไปทำปุ๋ยอินทรีย์ในบ้านนะฮะแล้วก็ท้ายสุดก็คือต้องรอกฎหมายอ่ะผมก็บอกเขาไปทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่าควรจะมีกฎหมายมาควบคุมสัตว์ต่างถิ่นเพราะว่ามันพอมันเกิดปัญหาแล้วมันทำไงก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันจะอาจจะมีปลาอื่นสัตว์น้ำอื่นต่างถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มันนิยมเลี้ยงกันเต็มไปหมดเนี่ยอาจจะลงไปแล้วก็สร้างปัญหาอีกหน่อยอาจจะเป็นกุ้งกล้ามกรามอาจจะเปลี่ยนเป็นกุ้งกล้ามแดงหมดหรือกุ้งสีอย่างเงี้ยกุ้งแฟนตาซีนะจ๊ะกำลังดังนั่นเดี๋ยวก็ลงไปในน้ำก็กลายเป็นก็ดีนะทั้งแม่น้ำไม่มีสีเต็มไปหมดนั่นก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์นะฮะซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไงก็เป็นข้อมูลดีๆจากรายการดีๆที่ให้สาระขอโทษนะฮะฟังมาถึงตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าสรุปยังไงก็เขาเรียกร้องขอกฎหมายผมเพิ่งจะได้ยินคำว่ากฎหมายในตอนที่ผมถามเนี่ยแหละเอาเหรอไม่ฟังเองอ่านนู่นนี่นั่นเองเรียกร้องของกฎหมายนะฮะว่าควรจะมีกฎหมายมาดูแลในเรื่องของปลาซักเกอร์แต่ที่พวกเราทำก็ได้ตอนนี้ก็คืออย่างแรกคือพยายามกินมันให้ได้ซึ่งผมก็คงไม่ทำนะครับเพราะผมไม่รู้จะกินยังไงอย่างที่สองก็คืออย่าไปปล่อยนะอย่าไปปล่อยอย่าไปเลี้ยงเลยตั้งแต่ต้นเลยดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเลี้ยงเสร็จแล้วโตขึ้นมาก็เป็นภาระเพราะจะฆ่ามันก็ไม่ได้ตอนสมัยนั้นเขาเลี้ยงเพราะว่ามันจะดูดขี้ตะไคร่ประมาณนั้นนะครับของเสียในตู้ไม่ต้องล้างตู้ปลาก็มันมีปลาอื่นปลาอะไรปลาอะไรมีปลาเทศบาลตัว
ยาวๆที่จริงมันก็อยู่ในแม่น้ำบ้านเรานะเคยเห็นแม่ปลาเป็นป้องๆตัวยาวๆนั่นก็ดูดเหมือนกันแล้วปลาเทศบาลทำไมเด็กๆปลาป้องอ้อยไม่ทำให้มีผลกระทบต่ออันไม่มีมันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแต่ตัวเล็กๆมันก็จะกินตะไคร้เหมือนกันอยู่ตามซอกหินตามอะไรตามอันนี้อันนี้โดยสรุปก็คือว่าเรากำลังจำกัดสิทธิ์ปลาซักเกอร์เพราะว่ามันเป็นสัตว์ต่างชาติใช่เป็นแรงงานต่างด้าวก็นี่ไงเราได้เทียร์สองประมาณนั้นคือแรงงานต่างด้าวอย่างมากก็แย่งไอ้นี่มันกินเลยเหมือนกับมีแรงงานต่างด้าวแล้วมันไล่กินลูกเราเออระวังเรื่องนักสิทธิทำไมอ่ะมนุษยชนสิทธิปลาสยามัตสยมัตชาเออมัตสยชนนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือปลาซักเกอร์กับดร.ธรนะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่รายการเที่ยวกับธรอันแสนจะหรูหราและเลิศวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้อันนี้เป็นเค้กวันเกิดเออมากินหน่อยดิถ้าจะกินก็ต้องให้คนดีมาเข้ารายการด้วยไม่แค่ก่อนเราไปกินตอนจบรายการก็ได้เค้กมันเกิดคนดีเดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้เล่นอยู่ที่ด้านตึกหน้าแล้วเล่นต่อไปเลยวันนี้จะคุยกันถึงเล่มนี้ฮะเอ้ยมีรูปมาแล้วใช่ป่ะรูปนี้มันเนี่ยใช่ถูกเต็มแล้วเดี๋ยวให้เขาจับภาพก่อน Romantic Europe Small Town Big Love ใครที่เป็นแฟนหนังสือของอาจารย์ธรนะฮะคงจะอาจจะเคยได้ยินชื่อว่า Small Town Big Loveมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วผมน่าจำได้ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเรา6 7หรือ8ปี9 50เลยนานกว่านั้นนะสมอทาเล่มแรกนะเล่มแรกนะเล่มแรกนาน10ปีโอ้เป็น10ปีเล่มนั้นเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างดร.ธรและคุณพัชระอดีตผู้ดำเนินรายการถ้าอยู่ตอนนี้ดังไปแล้วนะจริงๆอ่ะบอกแล้วไม่เชื่อแต่ชิงไปซะก่อนเพราะดูแล้วอนารายการนี้เหมือนจะไม่มีอนาคตคาดการผิดเป็นประจำผมว่าแกมองถูกนะก็มีไงนะครับถ้าเกิดอยู่รายการนี้อย่างน้อยสุดเนี่ยก็ยังสามารถต่อรองเวลาพิมพ์หนังสืออะไรก็ยังคุยกับสำนักพิมพ์รู้เรื่องโอ้เขาไม่อยู่ก็ลำบากแกก็ผมก็เห็นแกก็ยังพิมพ์หนังสือได้เป็นปกติไม่เคยได้ออกแล้วตอนนี้แกขี้เกียจเขียนมั่งไม่หรอกเขียนรอต้องฉบับมีต้องสองงานรอเลยแล้วโอเคตอนนั้นเนี่ยทำออกมาสองทำออกมาหนึ่งเล่มมีดร.ธรกับคุณพัชระเขียนกันคนละบทสลับกันไปสลับกันมานะเรื่อง Small Town Big Love ว่ากันด้วยเรื่องของเมืองที่ประทับใจยามเมื่อได้ไปเยือนนะฮะเล่มหนึ่งออกมาเป็นที่ฮือฮากันมากเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคโรแมนติกของวงการหนังสือก็ว่าได้ใช่ทำอะไรก็ขายได้เงินถูกต้องครับเล่มไหนออกมาก็จะมีนักอ่านนักอ่านเยอะเต็มไปหมดนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอนักอ่านก็ได้เห็นผลงานที่มันผลงานชั้นหนึ่งผลงานชั้นหนึ่งก็มีหลายๆที่เขาก็ทำตามออกมานะฮะผมจำได้ตอนนั้นมีเรื่องอีโรติกยังมีนะตามมาเทียบเลยรวมเรื่องอีโรติกของนักเขียนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อันนั้นก็ว่ากันไปจนกระทั่งมาเมื่อปี2555นี่ผมจำแม่นเห็นไหมเพราะผมก็เปิดดูนั่นแหละนี่เก่งมากเลย2555อาจารย์ธรจึงออกเล่มนี้มาโดยเป็นการเขี่ยพูดเขียนร่วมออกไปซะโอ้ไหนๆก็ซักเกอร์ Small Town Big Love 2คราวนี้เขียนคนเดียวเลยนะฮะว่ากันด้วยเรื่องของ Romantic Europe อย่างที่เราทราบอาจารย์ธรไปยุโรปมาแทบจะครบทุกประเทศแล้วเดี๋ยวไปอีกไปซีเรียซีเรียไม่อยู่ในยุโรปน้องก็ใกล้ๆกันใกล้บ้าเลยเลยแล้วแต่ตอนนี้นั่นผมที่แรกลืมมาที่แรกน่าจะเอาอียิปต์มาขายอียิปต์ผมลดราคามากเลยทัวร์อียิปต์ไปแล้วตอนนี้เหลือ2ใน3อ่ะทัวร์อียิปต์ใช่แล้วไปแล้วมันจะได้กลับมั้ยก็ลองดูโอเคเดี๋ยวก่อนเล่มนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองพลิกๆดูแล้วมีหลายเมืองไม่ใช่มีหลายเมืองทุกเมืองก็ว่าได้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเมืองที่ใครที่รักการท่องเที่ยวหรือกำลังมีแฟนหรืออะไรเงี้ยนะฮะแนะนำว่าต้องอ่านก่อนเลยถ้าคุณพาแฟนคุณไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งในหนังสือเล่มนี้รับรองได้ว่าท้องขนาดนั้นเลยก็พาแฟนไปเที่ยวแล้วไม่อยากท้องเขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรการเดินไปมองตากันไปทำซึ้งไม่นอนคนละห้องเหรอเปลืองอ่ะ
ก็มีตังค์ไงอ๋อเหรอตามสบายนะขอให้มีความสุขก็สมอทามิกเลอร์มาเขียนใหม่เพราะว่าจะออกเล่ม3เอามาขายอีกรอบนึงคือผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยอ่านอันนี้เป็นหนังสือที่ต่างจากเล่มก่อนๆของอาจารย์ทอนญี่ปุ่นถ้าสมมติญี่ปุ่นสองมา3เล่มเล่ม1ก็เป็นโตเกียวเล่มที่2เป็นเซนไดเซนไดเล่มที่3เป็นคันไซนั่นก็จะวาดเจาะๆกันเป็นเมืองๆแต่อันนี้เหมาะสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านอะไรยืดเยื้อยาวๆอันนี้ออกแบบไว้สำหรับอ่านในห้องน้ำเป็นบทอ่านแล้วผมเชื่อว่าจองตั๋วแน่นอนไอ้เรื่องนี้เขียนจริงๆเราควรจะทำไอ้บริษัทรับจองตั๋วหรือเราควรจะทำเมื่อ15ปีที่แล้วอะไรเราควรจะทำเมื่อ15ปีที่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาของเราก็คือช้าไปไหมตอนนี้ก็เป็นฮะช้าไปไหมถ้าเราจะเริ่มทำก็ไม่ช้าแต่คู่แข่งก็มีนิดหน่อยแต่ก็ยังมีได้ทำได้เรามีสื่ออยู่ในมือเดี๋ยวนี้เรียกสื่ออ๋อโอ้เราอาศัยช่องทางตรงนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ไม่มีหรอกมีแต่ดูฟรีดูฟรีแต่ไม่ได้ว่าคุณผู้ชมนะเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อเช่นครัวญี่ปุ่นสมมติตอนนี้แหละญี่ปุ่น 30,000 ขี้เกียจอ่ะเราก็ขายกัน 35,000 คือร้อยไปไหม 40,000 แล้วกันคือว่าถ้าเขียนจริงๆเลยนะจะทำทัวร์เนี่ยนะประกาศรางวัลนะรางวัลอะไรโอ้วันนี้ไม่ทำอะไรได้ญี่ปุ่นโอซาก้าโตเกียววันนี้ไม่ทำอะไรก็ได้มา2รางวัล2รางวัลคืออะไรผมได้รางวัลเขาติดต่อมารางวัลเยาวชนทำเพื่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติได้เงินไหมไม่ได้ได้ถ้วยได้ถ้วยได้ระบบจริงๆเคยได้ไปแล้วด้วยซ้ำอ๋อแล้วก็อีกอันนึงรางวัลชูเกียรติชูเกียรติอุทกภัณฑ์ของนายอินน่ะใช่ได้เงินไหมวีได้ถ้าได้ไม่บอกไม่ได้ที่แรกเนี่ยเขารางวัลชูเกียรตินี่นะเขาจะทำเป็นเล่มๆเขาจะมีสุจิบัตรคือทำเป็นหนังสือเลยแล้วก็แจกที่แรกก็มาให้ผมเขาบอกคิดไม่มีเวลาหาเรื่องมารวมเรื่องผมต้องขายเข้าบัญชีได้ไหมอะไรไม่ใช่เรื่องผมต้องขายมาผมไม่เคยรู้ไงที่แรกนึกว่าได้ถ้วยอย่างเดียวพอเขาบอกมีเงินด้วยนะครับผมคุยทันทีเลยเท่าไหร่พอได้ยินตัวเลขผมก็พี่อยู่เฉยๆเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่เลยไม่ต้องเอาเรื่องหรือบทความมาจงอยู่เฉยๆเดี๋ยวข้าพเจ้าจัดให้จะเป็นรางวัลชูเกียรติอันแรกที่คนได้รางวัลเป็นคนเขียนเรื่องทั้งเล่มและเขียนใหม่โดยเฉพาะเชิดชูตัวเองเป็นจะบอกว่าเป็นความน่าสงสารหรือจะเป็นอะไรคือถ้าเป็นนักเขียนคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่คือเขาได้เงินเป็นปกติไงแล้ววันชูเกียรตินี่ไม่ใช่ให้นักเขียนอย่างเดียวนะให้หลายให้หลายคนรู้ดังๆนั่นอาจารย์อเนกอย่างเงี้ยอเนกไหนอเนกนาวิกอเนกนาวิกมูลใช่อ๋อเรื่องเก่าๆอยู่ผมอ่านตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลือคุณหมออะไรสาธิตสาธิตไหนโทษนะสาธิตไหนสาธิตอินทรคัมแหงไม่ใช่อ๋อชีวจิตชีวจิตใช่อะไรเงี้ยโอเคซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับรายการเที่ยวกับทอนเราพูดไปเรื่อยๆเพื่อมันหมดเวลาเล่นมีเวลาป่ะมีเวลาป่ะฮะเบรกนี้ไปเบรกกันดีกว่าฮะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราไปตะลุยยุโรปกันสำหรับเมืองโรแมนติกทั้งหลายไปดูกันว่ามีเมืองอะไรกันบ้างนี่คือเรื่องราวของเที่ยวกับทอนประจำเบรกแรกช่วงแรกในวันนี้คุณผู้ชมสามารถพบกับเราได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะฮะบ่ายสองส่วนวันเสาร์บ่ายสองเช่นกันก็เจอกับผมกับศาสตร์พยากรนะฮะแล้วก็เคยถูกบ้างไหมเคยถูกบ้างไหมถูกอะไรพยากรโอ้โหเจอหวยอาจารย์หมางวดที่แล้วอ๋อมีพยากรหวยเจ้ามือหนีกันไปเลยฮะโอ้ยให้ตรงๆไม่อย่างนี้ไม่เคยพี่ไม่เคยส่งมาแต่คลิปบ้าอะไรก็ไม่รู้ของที่มีประโยชน์ในชีวิตได้ช่วยส่งมาหน่อยนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมไม่โอเคเดี๋ยวมากันสักครู่อย่าลืมนะใครที่สนใจเรื่องราวต่างๆทั้งเที่ยวกับทอนแล้วก็เรื่องของดร.ทอนพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้ครับ facebook.com/เที่ยวกับทอนอีกอันนึงfacebook.com/thontorn นะฮะแล้วก็ติดตามกันไปสำหรับทอนก็เป็น Facebook ของอาจารย์ก็เป็นเรื่องราวผลงานการทำงานของอาจารย์ส่วนเที่ยวกับทอนก็ว่ากันด้วยเรื่องของรายการหนังสืออ้อและใครที่สนใจเรื่องหนังสือล้วนๆอย่างเดียวพิมพ์ facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาไปเที่ยวยุโรปเมืองโรแมนติกกันครับ